หนังเรื่องนี้บ้าน้ำลายพอสมควรช่วงแรกของเรื่องอ่ะผมรู้สึกแบบอึดอัดชิบหายเลยเขาจะมีไดอะล็อกซ้อนไดอะล็อกอยู่ตลอดเวลา fuck fuck what the fuck fuck what the fuck fuck ตลอดเวลาไอตัวดำอ่ะอึดอัดชิบมึงอุ้ยมึงไอ้ชิบมึงไม่พักกันเลยเหรอมึงคอไม่แห้งหรือไงเฮียสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนอนหนังรีวิวนะครับผมวันนี้ผมรู้สึกหลังดูเรื่องUncut Gemsภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่ผมทำรีแอคชั่นตัวเทเลอร์ไว้ด้วยถ้าพูดถึงตัวอดัมแซดเลอร์เนี่ยมันคงเลี่ยงไม่ได้นะครับที่จะพูดถึงภาพติดตาของทุกคนว่าเป็นหนังรอมคอมนะพอพูดถึงชื่ออดัมแซดเลอร์นี่เหมือนแทบจะเป็นเจ้าพ่อรอมคอมนี่แล้วภาคหลังๆเนี่ยเขาก็จะมีหนังคอมเมดี้ที่ต้องพูดว่าไม่ประสบความสำเร็จหรือภาษาชาวเราเรียกว่าเฮี้ยไม่ได้มีคอมเมดี้ที่เฮี้ยออกมาพอสมควรไม่ได้ตามเป้าไม่ใช่ว่าอดัมแซดเลอร์ไม่เคยมีการแสดงแบบนี้นะครับในอดีตก็เคยมีแต่ว่าก็น้อยครั้งถือว่าแปลกหูแปลกตาและน่าสนใจพอสมควรเกินนิดนึงสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับอันคัตเจมเนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่สามารถดูทางสตรีมมิ่งออนไลน์ได้ที่ Netflix แล้วก็ส่วนเรื่องย่อเดี๋ยวผมพูดให้สั้นๆนะพูดให้สั้นๆตีความจากเทเลอร์จะได้ไม่สปอยนะเนื้อเรื่องที่พวกเราควรรู้กันก่อนคืออดัมแซดเลอร์รับบทเป็นฮาวเวิร์ดเนี่ยเป็นหนุ่มวัยกลางคนที่ชีวิตแม่งโคตรจะพังเป็นนักพนันตัวยงติดหนี้ก้อนหนึ่งอยู่โอ้โหฮาวเวิร์ดในเรื่องนี่คือเป็นนักพนันในแบบที่เหมือนคนติดเหล้าอ่ะเวลาเห็นเหล้าแม่งก็มือสั่นฮาวเวิร์ดเป็นอย่างนั้นเลยแต่เป็นกับการพนันคิดอะไรไม่ออกจะพนันจะแทงนู่นแทงนี่ตลอดเวลาติดพนันหนักมากและไอ้วิบากกรรมชีวิตตรงเนี้ยที่ผมพูดมาเนี้ยแค่2อย่างเนี้ยหนุ่มวัยกลางคนที่ชีวิตโคตรจะพังชีวิตความรักนะชีวิตความรักโคตรจะพังและเป็นนักพนันตัวยงด้วยมึงคิดว่าชะตากรรมของมันภายใน2ชั่วโมงเนี้ยจะเป็นยังไงพูดได้เลยว่าหนังเรื่องอันคัตเจมเนี่ยพูดถึงตัวฮาวเวิร์ดหรืออดัมแซดเลอร์เนี่ยในจุดเนี้ยในระยะเวลา2ชั่วโมงได้แบบโคตรจะมันเลยถือว่าเราจั่วเรื่องราวสตาร์ทกันไปแล้วนะคราวนี้มาเข้าถึงความรู้สึกหน่อยความรู้สึกของผมเนี่ยผมอยากจะบอกกับทุกคนหนึ่งเรื่องก่อนคือหนังเรื่องนี้บ้าน้ำลายพอสมควรต้องบอกว่าในเรื่องครับด้วยบุคลิกของตัวฮาวเวิร์ดบุคลิกนักพนันน่ะติดพนันหนักมากแล้วมันจะมีอาการแบบอยู่ไม่นิ่งตลอดเวลาคล้ายๆคนเป็นไฮเปอร์คิดอะไรก็จะเป็นเรื่องเงินเรื่องพนันเรื่องอะไรตลอดเวลาแล้วเขาจะมีสภาพชีวิตเขาครับเขาอยู่ในช่วงที่ค่อนข้างต่ำของชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเหมือนมีอะไรลนก้นมันจะเหมือนมีเข็มคอยทิ่มหลังมันจะเหมือนมีดาบคอยจี้หลังปืนคอยจี้หลังอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอดัมแซดเลอร์เนี่ยในเรื่องเนี่ยเขาจะเป็นคนที่แบบลุกลี้ลุกลนมากบุคลิกนะลุกลี้ลุกลนมากแล้วพูดแล้วพร่ำตลอดเวลาอารมณ์นี้แบบเวียงตลอดเวลาขึ้นลงแบบโอ้โหแบบใครที่นัดคุยธุระกับมันนะเอาแค่นิดเดียวพอเอาแค่นิดเดียวแล้วมาสายเว้ยมาสายสัก5นาทีนี่คือแบบอะไรของมึงวะมาสายกูมารอมึงคนเดียวเหรอกูไม่ได้มารอมึงคนเดียวไอ้เหี้ยกูต้องไปทำอย่างอื่นอีกโอ้โหมึงพร่ำตลอดเวลาต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่ใช้ไดอะล็อกค่อนข้างเยอะมันเยอะถึงขั้นที่ว่าช่วงแรกของเรื่องอ่ะผมรู้สึกแบบอึดอัดชิบหายเลยผมอึดอัดชิบหายเลยอึดอัดในจุดนึงคือภาพยนตร์เรื่องอันคัตเจมเนี่ยเขาจะมีไดอะล็อกซ้อนไดอะล็อกอยู่ตลอดเวลาคำว่าไดอะล็อกซ้อนไดอะล็อกคืออะไรต้องบอกก่อนว่าไดอะล็อกคือบทพูดนะครับบทพูดสิ่งที่ตัวละครพูดอยู่นะครับนั่นคือไดอะล็อกไดอะล็อกซ้อนไดอะล็อกคือสมมติอดัมแซดเลอร์คุยโทรศัพท์กับเจ้าหนี้ A อยู่เจ้าหนี้ B ก็อยู่ที่หัวไหล่เจ้าหนี้ B ก็ด่าอดัมแซดเลอร์อดัมแซดเลอร์ก็ด่ากับเจ้าหนี้ A อยู่แล้วยังมีแฟนเก่ายังมีเหี้ยอะไรอยู่ตอนหน้าตรงนั้นอีกแล้วแบบคือมันมีไดอะล็อกซ้อนไดอะล็อกตลอดเวลาแล้วทุกคนจะทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีอ่ะกูด่าไอ้เหี้ยเจ้าหนี้ B งั้นก็ด่าไอ้กูก็คุยกับฮาวเวิร์ดไม่ก็คุยกับเจ้าหนี้ A อยู่เจ้าหนี้ B ก็ด่าอยู่ข้างหลังไอ้เหี้ยหน้าร้านก็มีลูกค้ามาลูกค้าก็คุยกันอีกเลือกเพชรคิกคักไอ้เหี้ยมันจะมีลูกค้าโวยด้วยลูกค้าโวยเรื่องขี้หมูขี้หมาเอางี้ครับอันนี้ไม่ได้สปอยนะอันนี้ผมยกตัวอย่างขึ้นมาลอยๆเลยไม่ได้มีในภาพยนตร์หรอกครับยกขึ้นมาลอยๆเนี่ยแล้วมันก็จะมีอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลา
คำว่าตลอดเวลาคือตลอดเวลาจริงๆแต่พอภาพยนตร์ดำเนินเรื่องมาด้วยบรรยากาศแบบเนี้ยสัก 70% เลยนะเดินแล้วแพ้มขนาดเดินเนี่ยเดินธรรมดาเนี่ยจากตึกนึงไปอีกตึกนึงเพื่อไปทำธุระระหว่างเดินก็ fuck ตลอดเวลาไอตัวอดัมอ่ะมันจะมีอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาแล้วหนังมันอยู่กับความอย่างเงี้ยมันถาโถมอ่ะมันโถมไดอะล็อกใส่เรามันโถมไดอะล็อกใส่เราแล้วความรู้สึกผมคืออึดอัดไอ้เหี้ยมึงอุ้ยมึงไอ้เหี้ยมึงไม่พักกันเลยเหรอมึงคอไม่แห้งหรือไงไอ้เหี้ยคอไม่แห้งเหรอฮาวเวิร์ดนี่เราพูดกับตัวละครไงฮาวเวิร์ดมือคอไม่แห้งเหรออดัมเซตเลอร์คงคอแห้งไปแล้วอ่ะแต่แม่งแล้วพอหลังจาก 70% ปั๊บอุ้ยไอ้เหี้ยผมตื่นเต้นชิบหายเลยอ่ะตอนแรกอ่ะพูดเลยนะภายใน 70% ที่มันแพมที่มันอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่มันแพมเยอะอ่ะมันแพมเยอะอ่ะแล้วมันสร้างความอึดอัดให้ผมแล้วผมมีความรู้สึกว่าไอ้เหี้ยกูเกือบจะเบื่อแล้วมันแพมสนุกเว้ยไอ้ตัวละครฮาวเวิร์ดอดัมเซตเลอร์เล่นดีมากแต่ว่าไอ้เหี้ยมันแพมจนน่ารำคาญเพราะตัวละครมันอ่ะต้องเป็นบุคลิกอย่างนั้นกูจะรำคาญฮาวเวิร์ดชิบหายเลยกูรำคาญมึงอ่ะไอ้เหี้ยมึงเป็นคนที่แบบมึงเหี้ยล่ะฮาวเวิร์ดมึงเหี้ยแล้วผมก็รู้สึกรำคาญชิบหายแต่พอหลังจาก 70% ไปปั๊บช่วง 30% สุดท้ายอ่ะโอ้โหเฮ้ยผมกลับชอบอ่ะผมกลับชอบไอ้ 30% สุดท้ายอ่ะมันส่งผลให้ 70% ที่เรารำคาญน่ะว่าไอ้เหี้ยฮาวเวิร์ดผมพูดอะไรกับ 30% สุดท้ายไม่ได้เลยทุกคนต้องไปดูเองเพราะว่าผมไม่อยากจะสปอยเลยผมพูดได้แค่ตัวบุคลิกของฮาวเวิร์ดนี่แหละเพราะมันมีในเรื่องเพราะมันมีในเทเลอร์ด้วยเอาเป็นว่าใครที่คิดจะไปดูหนังอันคัตเจมนะหนังอันคัตเจมหลักๆเลยอาชีพพูดอาชีพก็ได้ในเทเลอร์ก็มีตัวฮาวเวิร์ดหรือตัวละครที่อดัมเซตเลอร์กำลังเล่นอยู่เนี่ยเขาเป็นนักพนันตัวยงที่เป็นเจ้าของร้านเพชรด้วยไม่รู้ว่าจะเรียกเจ้าของร้านเพชรที่ติดพนันหรือนักพนันที่มาเปิดร้านเพชรดีนะเอาเป็นว่าฮาวเวิร์ดเนี่ยแม่งติดพนันมากและเป็นเจ้าของร้านเพชรจะสังเกตเห็นว่าอดัมมันจะมีบางช็อตในเทเลอร์นะที่แม่งขายของมันเป็นตุ๊กตาที่อะไรเฟอร์บี้ป่ะเป็นเฟอร์บี้ล้อมเพชรอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีพวกอย่างนั้นนะครับตลอดเวลามาพูดถึงอีกหนึ่งเรื่องครับที่ผมเชื่อว่าทุกคนอยากให้พูดเรื่องนี้ก็คือเรื่องเทคนิคผมว่าหนึ่งอย่างที่อันคัตเจมทำได้ดีคือพวกสกอร์ต่างๆที่เขาใช้เนี่ยเขาเลือกใช้สกอร์เหมือนสมัยย้อนไปในวงการภาพยนตร์ที่ใช้กันในช่วงยุค80หรือช่วงยุคต้น90อย่างนั้นนะครับมันจะเป็นฟีลลิ่งแบบกลิ่นซาวมิดี้หน่อยเหมือนถ้าเป็นยุคสมัยนี้ซาวกลองหรือว่าเป็นหนังฮอร์เรอร์เทเลอร์หรือหนังอะไรสไตล์เนี้ยมันจะมีการใช้ดนตรีที่สดกว่านี้เป็นซาวที่สดกว่านี้แต่อันเนี้ยมันจะเป็นเหมือนซาวมิดี้หน่อยเป็นกองเป็นซาวสังเคราะห์นิดนึงมันจะมีเสียงฮีดึ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 อะไรอย่างเงี้ยผมชอบบรรยากาศที่เขาเอาซาวมาตกมากแล้วอีกหนึ่งอย่างคือเรื่องคัตติ้งเอาจริงๆภาพยนตร์อย่างที่ผมเคยพูดไปหลายๆครั้งคือผมเป็นคนที่ชอบดูแอคติ้งมากกว่าคัตติ้งเพราะว่าผมรู้สึกว่าคัตติ้งเป็นส่วนซัพพอร์ตในการเล่าเรื่องในการพรีเซนต์อะไรต่างๆในการพรีเซนต์ซอสก็คือวัตถุดิบในมือของช่างตัดอาจจะเป็นฟุตเป็นอะไรต่างๆนะครับที่ช่างตัดต่อเห็นน่ะตรงนั้นน่ะผมรู้สึกว่าการคัตติ้งมันเหมือนเป็นการที่ซัพพอร์ตให้พวกเนี้ยมันเด่นเมื่อไหร่ที่คัตติ้งต้องการที่จะโดดเด่นกว่าพวกซอสพวกนั้นน่ะส่วนใหญ่แล้วหนังจะเหี้ยมันเป็นอะไรที่โหดร้ายนิดนึงนะที่จังหวะคัตติ้งมันอาจจะไม่ได้มีช่วงโอกาสที่เป็นพระเอกมากนักแต่ไอ้ความเป็นพระเอกของจังหวะคัตติ้งเนี่ยมันคือการพรีเซนต์เหมือนเอาง่ายๆตัดต่อเหมือนซอสปรุงรสอ่ะสมมติคุณไปกินสเต็กชิ้นนั้นน่ะถ้ามันเป็นเนื้อโกเบคุณอยากกินซอสหรือคุณอยากกินโกเบถูกไหมซอสหรือคัตติ้งเนี่ยมันควรจะซัพพอร์ตให้โกเบนั้นอร่อยขึ้นไปอีกโดยที่ไม่แย่งซีนเนื้อชิ้นนั้นเนี่ยคือมุมมองของการคัตติ้งสำหรับผมจึงบอกว่าผมอยากเห็นแอคติ้งมากกว่าคัตติ้งซึ่งอันคัตเจมทำเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีต้องบอกว่าอันคัตเจมเนี่ยเขามีเส้นเรื่องของเขาอยู่แต่เหตุการณ์ต่างๆที่ถูกยกขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนเขายกอีเวนต์ต่างๆยกเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆขึ้นมาร้อยเรียงเพื่อพรีเซนต์เรื่องราวเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าอันคัตเจมเนี่ย
คัตติ้งอยู่ในระดับที่ไม่มากไม่น้อยเกินไปกำลังดีแต่ถามว่าหวือหวาและโดดเด่นไหมไม่อยู่ในระดับที่ทำหน้าที่ของเขาได้ดีตามมาตรฐานโดดเด่นที่ซาวเอาจริงอันคัดเจนโดดเด่นที่ซาวคุณลองไปดูแล้วกันถ้าใครดูหนังเยอะๆช่วงยุค80หรือต้น90เนี่ยก็จะรู้สึกได้เลยว่าแบบเฮ้ยนี่ซาวมันประมาณเนี้ยซาวมันประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยอะไรอย่างเงี้ย1เรื่องใช้ได้เลยเรื่องใช้ได้เป็นการผูกปมที่ผมมองว่ากำลังดีไม่มากไม่น้อยมีปมเล็กใหญ่สลับสับวางกันไปให้เราได้รู้สึกตื่นเต้นส่วนตัวละครเนี่ยตอนแรกอ่ะผมโคตรรำคาญเลยเป็นรำคาญที่กูเกือบจะแบบกูเกือบจะปิดหนังได้เลยอ่ะจริงรำคาญขนาดนั้นเลยนะแต่พอจบเรื่องปั๊บเฮ้ยไอ้เหี้ยมันตลบให้แบบความรำคาญของเราอ่ะที่รู้สึกรำคาญภาพยนตร์รู้สึกรำคาญตัวละครน่ะไอ้เหี้ยได้ว่ะเฮ้ยแม่งมูดแม่งได้ว่ะฟีลิ่งแม่งได้ว่ะอารมณ์แม่งได้ว่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครแม่งก็ดีเรื่องก็ดีโพสต์แม่งก็ใช้ได้ซาวด์สกอร์เด่นมากซาวด์สกอร์แม่งโคตรพระเอกเลยอ่ะนะแล้วแม่งพอพูดรวมๆกันทั้งหมดเนี่ยอันคัดเจมไอ้เหี้ยดีว่ะแต่ไม่เพอร์เฟกต์ไม่ได้เลิศเลออะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นอันคัดเจมผมขอให้ไว้ที่8คะแนนก็ประมาณนี้ครับอันคัดเจมผมรู้สึกว่าอันคัดเจมเนี่ยเอาจริงๆถึงเนื้อเรื่องจะดีแต่มันก็ไม่ได้แบบเข้มข้นจัดจ้านอะไรขนาดนั้นภาพยนตร์อันคัดเจมเนี่ยพูดเลยนะโดดเด่นที่ตัวอดัมแซดเลอร์กับไดอะล็อกของเขากับการแบบโอ้โหแม่งเล่น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 ไปเรื่อยๆและซาวด์สกอร์ต้องลองไปดูซาวด์สกอร์เขาอังได้ดีมากนะสำหรับผมอะอาคาเจมอะพวกซาวด์ต่างๆที่เขาเลือกมาใช้สกอร์ต่างๆดนตรีประกอบนะครับสกอร์หมายถึงดนตรีประกอบที่ใช้ในภาพยนตร์ไอ้พวกสกอร์ต่างๆพวกนั้นอะเฮ้ยมันดีว่ะมันดีมันดีมันโอเคเลยถ้าใครยังไม่ได้ดูนะลองไปดูก่อนแล้วพอดูจบลองนึกภาพว่าเฮ้ยหนังอันคัดเจมอะถ้าดูในเวอร์ชั่นที่ไม่มีเพลงเลยอ่ะจะสนุกไหมผมมองว่าสนุกอยู่สนุกอยู่เว้ยเพราะอดัมเซลเลอร์แม่งแพ่มทุกเสี้ยววินาทีเลยแพ่มไม่หยุดอ่ะขนาดเดินอย่างที่ผมบอกอ่ะเดินจากตึกนึงไปตึกนึงจะแบบ fuck fuck what the fuck what the fuck ตลอดเวลานึกภาพป่ะคืออย่างนี้ตลอดเวลามันไม่นิ่งหรอกแต่มันจะขาดสีสันไปเยอะไอ้สกอร์ตรงเนี้ยมันมาบิวอัพได้ถูกจังหวะถูกเวลาดีผมว่าโอเคโดยรวมมันก็ประมาณนี้ครับใครที่ยังไม่ดูผมแนะนำว่าวันหยุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับทาง Netflix ที่สามารถหาดูได้ใครหลายๆคนง้างรออันคัดเจมเนี่ยผมเห็นแล้วใครหลายๆคนง้างรออันคัดเจมแต่มันก็มีอีกหลายๆท่านนะครับที่อาจจะยังไม่รู้หรือภาพยนตร์เรื่องนี้อาจจะยังไม่เข้าตาเท่าไหร่ในตอนดูเทเลอร์อะไรเงี้ยต้องบอกว่าลองไปดูแล้วกันครับลองไปดูไม่เสียเวลาหรอกไม่เสียเวลาหรอกเพราะว่าหนังประมาณ2ชั่วโมงหนังประมาณ2ชั่วโมงนิดๆนะครับเนี่ยหลังจากดูคลิปผมสักช่วงเย็นมีช่วงว่างก็ลองดู2ชั่วโมงนั่งว่างๆเปิดอันคัดเจมแต่พูดเลยนะห้ามดูอันคัดเจมในระหว่างที่ทำอะไรอยู่เพราะมึงจะไม่ได้ทำสิ่งนั้นน่ะมันละสายตาไม่ได้เลยเหมือนหนังบางเรื่องอ่ะว่าเวลามีช่วงจังหวะที่เขาเล่าแมสเสจที่มันไม่สำคัญมากเราลุกไปฉี่ลุกไปกินน้ำได้แต่อันคัดเจมนี่ขอเตือนก่อนมึงเอาทุกอย่างมากองไว้หน้าจอทีวีหรือหน้าจอคอมหรือเอามากองไว้ตรงหน้ามึงตรงที่มึงจะดูหนังอ่ะเอามากองให้หมดนะขนมน้ำกระบอกฉี่มีด้วยก็จะดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอันคัดเจมเนี่ยเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องนึงที่มึงจะลุกไปฉี่มึงต้องพอสก่อนนะเอางี้ละกันนะครับผมลองดูครับลองดูใช้ได้โอเคครับถ้าใครมีความรู้สึกอย่างไรก็คอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมอ่ะยังไงซะฝากกดไลค์กด Subscribe ให้เพจผมด้วยเพจผมก็จะมีทาง Facebook ก็คือหนอนหนังแล้วก็ทาง Channel YouTube นี่แหละหนอนหนังเป็นหนอนหนังหมดแล้วเมื่อก่อนยังไม่เป็นเมื่อก่อนเป็น Exif Entertainment ก็อ่ะไม่เป็นไรเอาเป็นว่าจำผมแค่หนอนหนังก็พอนะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe เยอะๆใกล้แสนแล้วเดี๋ยวเรามาแสนไปด้วยกันโอเคยังไงซะก่อนจากกันไปครับผมฝากหนึ่งเรื่องเหมือนที่ฝากทุกทีคือภาพยนตร์หนึ่งเรื่องนะฮะไม่ว่ามันจะเป็นภาพยนตร์ที่ดีที่เลิศเลอเพอร์เฟกต์ขนาดไหนเนี่ยมันอาจจะเป็นภาพยนตร์ที่คุณโคตรจะประทับใจหรือเป็นภาพยนตร์ที่เหี้ยจับใจสำหรับคุณสิ่งหนึ่งที่คุณควรทำกับภาพยนตร์ทุกเรื่องคือคุณต้องไปดูด้วยตาคุณเองเว้ยอย่าไปฟังใครสุดท้ายแล้วเนี่ยภาพยนตร์เรื่องนั้นจะเหมาะกับคุณหรือไม่มันจะคุยกับคุณหรือเปล่าคุณต้องไปดูด้วยตาคุณเองเว้ยแล้วคุณจะรู้บอกเลยว่าอันคัดเจมเนี่ย
คุยกับผมอยู่นะคุยกับผมอยู่นะถึงแม่มจะแพ่มไม่หยุดก็ตามแต่กูก็ฟังมึงรู้เรื่องเอาเป็นว่าสนุกครับลองดูแต่ที่แน่ๆคือวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ